สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวที่ปากอากาศบางปูนะคะตอนนี้จะเป็นสะพานต้นโพงกลางนะคะน้ำทะเลขึ้นเยอะมากเลยกะว่าจะมาดูปลาตีนซะหน่อยดูคนก่อนละกันเนาะวันนี้ตอนนี้น้ำขึ้นเยอะเลยนะคะนี่คือน้ำขึ้นมาข้างบนตาไปไหนแล้วลูกตาไหนนี่จะเป็นถนนนะคะจะเป็นเส้นทางที่เดินชมป่าชมธรรมชาติค่ะเสียงที่ได้ยินคือเสียงประชาสัมพันธ์ของศูนย์ตากอากาศบางปูนะคะคือเขาจะมีโครงการปลูกป่าปลูกโครงกลางค่ะต้นโครงกลางอันนี้จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลขึ้นนะคะเต็มเลยค่ะนี่คือน้ำทะเลนะคะนี่ค่ะช่วงนี้น้ำทะเลขึ้นค่ะถ้าน้ำทะเลลงเราจะมองเห็นต้นโครงกลางมองเห็นสัตว์ทะเลค่ะสัตว์น้ำพวกปลาตาเดียวปูขึ้นมากินอาหารด้านบนนะคะแต่นี่คือน้ำทะเลขึ้นค่ะนี่อันนี้นะมองเขาว่าปลูกป้าโกงกลางแม่จ้าอันนี้เขาเห็นสะพานฮะเออโว้ยหัวโขกสร้างภาพหัวโขกแล้วค่ะพี่น้องย่างถอยหลังย่างดีๆมันสิแค่แหลกตกถอยหลังขึ้นมาหนุ่มที่ไหนสิตกเนี้ยมันสิตกลงทะเลเด้อล่ะตกไปพวกเราเจอเด้อแม่นุ่มย่างถอยหลังถอยน้ำแม่นุ่มนี่นะคะตรงนู้นจะเป็นฝูงนกนางนวลค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงสะพานตรงฝูงนกนางนวลนะคะตอนนี้เรามาดูเรียบชายฝั่งทะเลก่อนค่ะนี่จะเป็นสะพานตรงนู้นจะเป็นแนวกันคลื่นนะคะจะเป็นแนวกันคลื่นแล้วก็จะเป็นป่าโกงกลางค่ะเขาปลูกที่ไหนเขาปลูกแม่ตะกี้มันบ่มีเด้ถ้าเกิดน้ําแห้งนี่มันสิเห็นพวกปลาลายเดี๋ยวเราเดินไปดูมุมนู้นกันดีกว่านะคะย่างแหมย่างใครย่างต้นบางปูอะพี่อย่างต้นบางปูจะเป็นสะพานนะคะสะพานเรียบทะเลอันนี้น้ำขึ้นเยอะเลยค่ะฮะเดี๋ยวสิพักขึ้นในเบื้องนกทั้งพุ่นพุ่นนกมันกินอาหารอยู่พุ่นนะเดี๋ยวย่างพุ่นก่อนย่างไปพุ่นน้ำยายจับมือกันย่างเออโอ้ยหัวขมจนไหมเขาเห็ดสุดสนิทนกบินมาแล้วอยากได้ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นลายด้วยจ้ะน้ำขึ้นเต็มที่เลยน้ำทะเลตัวนั้นก็จะเป็นเวิ้งของนกสิซูมเข้าไปใกล้ๆจ้ะเราไม่อยากเรา
ันนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปค่ะมุมถ่ายรูปสวยๆมีนางแบบแล้วก็ข้างล่างก็สิเป็นเป็นนกนางนวลค่ะจับอยู่ต่อไม้เพื่อนเฮ็ดไว้ให้เนาะแล้วก็ต่อไม้ข้างหลังน่ะสิเป็นสัญลักษณ์ของหัวใจค่ะเป็นรูปหัวใจนกก็สิมาเกาะเต็มเลยนะคะนี่ความงามของตาอากาศบางปูจ้ะมาเบิ่งนกเดี๋ยวแม่นุ่มสิถ่ายให้แป๊บนึงข้างปูนสิเป็นสโมสรเป็นร้านอาหารจ้ะยามมื้อแรกบรรยากาศสวยงามฟังทางนี้ก็สิเป็นจุดซื้ออาหารให้นกไปให้นกค่ะอยู่ไกลๆพูนก็สิเป็นป้าโกงกลางที่กันจ้าแล้วก็สิเป็นนกปากหางกำลังเกาะอยู่ขณะนี้เป็นเวลาจากโมงละ10 โมงนิดๆนะจ้าแดดกำลังดีแดดฮ้อนน้ำทะเลก็ขึ้นเต็มที่พักกันมายังจ้ายายเหื่อถือเหื่อประมงคนน่ะเดี๋ยวประมงใหญ่จ้ะอุ้มนาเดียบ่เห็นนาเดียกับยายก็มาเบิ่งนกคือกันเนาะคุณน่ะเบิ่งนกจ้ะกำลังลอยเล่นจับปีว่าจับปีคือยืนดีเห็นบ่ไปเยอะเลยโอ้ย้อนไปเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่กีฬาเห็นบ่คนน่ะเบิ่งมันมากิน